้องทำยังไงให้เราบรรลุไม่ว่าจะเป็นเรื่อง net zero ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำยังไงที่ไทยเราไปประกาศเป้าหมายไว้ในที่ประชุมระดับโลกเนี่ยเราต้องทำให้ได้ยังไงหน้าที่ของกรมนี่คืออะไรครับครับต้องเรียนว่าวันนี้กรมถูกตั้งขึ้นมาใหม่หลายคนอาจจะมองว่าเปลี่ยนแค่ชื่อหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพราะว่าเราอธิบดีรุ่นใหม่นี่ด้วยนะอธิบดีคนใหม่อธิบดีถูกเปลี่ยนนี่ชัดเจนแต่ว่าในตัวโครงสร้างกรมเนี่ยมันถูกจัดวางกองต่างๆใหม่มีพันธกิจใหม่แมนเดตใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่การรีแบรนด์แค่ชื่อนะครับรูปแบบการทำงานเปลี่ยนหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยโจทย์ที่เรารับมาเนี่ยมันเป็นความเชื่อมโยงระหว่างระดับ global กับระดับ national คือทำอย่างไรให้การทำงานของไทยสอดประสานเท่าทันกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของโลกให้ได้ในมิติของการเปลี่ยนแปลงสภาพนั่นเองวันนี้ต้องยอมรับนะครับคุณสินชัยครับว่าเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการอยู่รอดของมวลมนุษยชาติละมันไม่ใช่เรื่องของแค่สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นมันจึงถูกผูกโยงไปเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพราะถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนผ่านรูปแบบการพัฒนาจากแบบเดิมที่เราไป rely on fossil fuel จำนวนมากเนี่ยมาเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยเราไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยไปทำให้รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันถูกเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยนะครับใช่แล้วกรมนี้ก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นผมยังเลยคิดว่าเป็นระดับกรมนี่จะไม่สามารถเอาอยู่นะปัญหานี้มันต้องระดับที่มีงบประมาณที่มีอำนาจในการประสานงานที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายสูงไปกว่านี้เพราะว่าเลขา UN บอกแล้วนี่ไม่ใช่โลกร้อนนี่มันโลกเดือดแล้วมันเดือดแล้วโลกมันกำลังพุ่งพล่านแล้วเนี่ยในแง่ของคนที่เป็นอธิบดีนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ทำอยู่ขณะนี้ปัญหาที่เผชิญอยู่ขณะนี้ประชาชนคนไทยควรจะรับทราบอะไรบ้างจริงๆเราจะแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันแก้ด้วยประเทศไทยคนเดียวไม่ได้มันแก้ด้วย197ประเทศทั่วโลกต้องทำพร้อมกันนะครับวันนี้เนี่ยเราคงไปบังคับคนอื่นทำไม่ได้เพราะทุกคนมีบทบาทภายใต้นุสัญญาสหประชาชาติด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC ทั้งหมดนะครับแล้วก็ภายใต้ความตกลงปารีสเนี่ยทุกประเทศต้องมีส่วนในการที่จะจัดการปัญหาเราต้องเริ่มที่การจัดการด้วยตัวเองในส่วนที่กรมกำลังขับเคลื่อนอยู่เนี่ยแน่นอนเรามีการประกาศเป้าหมายความกลางทางคาร์บอนแล้วปี2050ครับประกาศ net zero GG มิชชั่นระดับนายกไปประกาศเลยนะเรียบร้อยแล้วที่ COP 26ในปี2065 action plan ล่ะ action plan เราทำระยะสั้นก่อนคือปี2030วันนี้เราประกาศลดก๊าซเป็น 30-40% และอาจจะสูงถึง 43% ภายใต้แผนปฏิบัติการที่กำลังจัดทำอยู่ซึ่งมีการคุยกับทุกกระทรวงเลยนะครับแต่กระทรวงหลักๆที่รับผิดชอบเนี่ยแน่นอนคือพลังงานขนส่งอุตสาหกรรมนะครับเกษตรแล้วก็กระทรวงทรัพย์เองที่ดูเรื่องของเสียรัฐสมบัติไทยอย่างน้อยห้าครบครับผมงั้นวิธีการทำงานเนี่ยคุณสุชัยจะบอกว่าที่อื่นเนี่ยมันต้องเป็นกระทรวงเลยไหมเยอรมันเนี่ยมีหลายประเทศเนี่ยระดับกระทรวงใช่ครับมีกระทรวงเศรษฐกิจบวกด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาโยงเศรษฐกิจตรงเลยนะถูกต้องครับถูกต้องครับซึ่งวันนี้ต้องเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วก็เข้าใจผมว่าบริบทเมืองไทยเราเข้าใจว่ามันเป็นความเชื่อมโยงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศการลดก๊าซเรือนกระจกที่ไปเชื่อมกับรูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนผ่าน